ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าเอสราบทที่3นะครับพร้อมที่จะรื้อฟื้นเสมอในพระธรรมบทนี้เราจะได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ควรทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางอ่านวันละบทไม่นานก็จบเล่มเราจะอ่านหนังสือบทนี้ด้วยกันนะครับข้อที่1ถึงข้อที่7เนี่ยเป็นเรื่องของการรื้อฟื้นการนมัสการที่เยรูซาเล็มนะครับในช่วงเวลาที่ชาวยิวถูกนำไปเป็นเชื้อเลยที่บาบิโลนนะครับ50 60 70ปีพวกเขาหิวกระหายหาพระเจ้าและมีกลุ่มหนึ่งนะที่พร้อมที่จะเดินทางกลับพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เขาก็กลับมาแล้วก็พวกเขาเมื่อกลับมาแล้วเขาก็รื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้าข้อที่1 นะครับเมื่อถึงเดือนที่7พงพันธุ์อิสราเอลอยู่ตามเมืองต่างๆประชาชนได้มาชุมนุมพร้อมกันที่เยรูซาเล็มแล้วเยชูอาบุตรโยซาดักพร้อมกับพี่น้องปุโรหิตด้วยกันและเสรุบบาเบลบุตรเชอันทิเอลพร้อมกับญาติของเขาได้เริ่มงานสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนนั้นตามที่บันทึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้าพวกเขาได้ตั้งแท่นบูชาไว้บนฐานของมันเพราะเขากลัวชนชาติทั้งหลายในแผ่นดินเหล่านั้นและเขาถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นนั้นแด่พระยาเวเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเวลาเช้าและเวลาเย็นสิ่งแรกที่ชาวยิวได้ทำในขณะที่พวกเขากลับมาถึงประเทศอิสราเอลมาถึงเยรูซาเล็มนั่นก็คือการรื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้ารื้อฟื้นแท่นบูชาทำการถวายบูชาเผาทั้งตัวตอนเช้าตอนเย็นนะครับสิ่งแรกที่พวกเขาทำอย่างเป็นทางการคือบูรณะแท่นบูชาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่ของพระเจ้าและการปกป้องของพระเจ้าการสร้างแท่นบูชายังแสดงถึงเป้าหมายของชนทั้งชาติและการอุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้าเพียงองค์เดียวนี่คือจุดหมายเป้าหมายของเขาเขาหิวกระหายหาพระเจ้าในต่างแดนเขากลับมาเริ่มด้วยการแสวงหาพระเจ้าด้วยสุจิตสุจใจแล้วก็นมัสการและสรรเสริญพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเราจะเห็นว่าในขณะที่พวกเขากลับมานั้นแทนที่พวกเขาจะเริ่มหาที่หาทางเพื่อที่จะทำไร่องุ่นทำไร่ข้าวบาเล่หรือไร่มะเดื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นทางวัตถุสิ่งของแต่เขาเริ่มด้วยการแสวงหาพระเจ้าด้วยการนมัสการสรรเสริญพระเจ้านะพวกเขากระจายกันตามเมืองต่างๆตามที่เขาเคยจักมาเป็นบ้านของบรรพบุรุษของพวกเขาพอไปถึงจุดนั้นแล้วพี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้าไม่ได้บันทึกว่าเขาสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยนะเขาจะยังอยู่เต็นท์หรืออยู่พักเพิงหรืออะไรที่เป็นชั่วคราวนะครับนะผมก็นึกภาพเอานะจินตนาการแต่ในขณะนั้นพวกเขาไปรื้อฟื้นแท่นบูชาไปสร้างแท่นบูชาแล้วทำการทำสรบูชาแด่พระเจ้าพระยาเวนะครับน้องในเวลานี้สิ่งแรกที่เราคิดถึงในชีวิตของเราแต่ละวันคืออะไรนะครับคืออะไรในการเริ่มต้นแต่ละวันคืออะไรก็ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องหลายท่านที่ตื่นเช้าขึ้นมาแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานแล้วก็ร้องทูลต่อพระเจ้านี่คือแสดงถึงชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ชีวิตที่หิวกระหายหาพระองค์ชีวิตที่ต้องการให้พระองค์ช่วยให้พระองค์นำ
ให้พระองค์เปิดเผยสำแดงให้พระองค์ขับเคลื่อนชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นวันแต่ละวันนะพวกเขาถวายบูชานะตอนเช้าตอนเย็นวันหนึ่งสองรอบทั้งเช้าแล้วก็เย็นพี่น้องก่อนที่เราจะออกไปทำงานประกอบอาชีพหรือทำภารกิจหนึ่งใดเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกเอเมนไหมครับและเมื่อเราเสร็จภารกิจในแต่ละวันสิ่งที่เราจะทำก่อนที่เราจะเข้านอนก็คือการขอบพระคุณพระเจ้าอ่านหนังสือของพระองค์อีกรอบหนึ่งทั้งเช้าและเย็นเป็นวิถีชีวิตของเรานะครับนะ No Bible No Breakfast ก่อนที่เราจะทานอาหารจะต้องอ่านพระคัมภีร์ก่อนที่เราจะนอนนะจะต้องอ่านพระคำของพระองค์ก่อน No Bible No Breakfast ถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่กินอาหารเช้านะ No Bible No Bed ถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่นอนนะขอให้เป็นคำขวัญประจำชีวิตของพวกเราในแต่ละวันนะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในขณะที่พวกเขากลับมาเนี่ยเขาก็กลัวคนที่อยู่ในพื้นที่ของเขานะฮะชาวยิวกลัวคนในแถบนั้นโจมตีคนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนชาติต่างๆที่อัสซีเรียเคยปราบมาก่อนนะฮะหลังจากที่อิสราเอลพ่ายแพ้และถูกกวาดต้อนไปเป็นเชื้อเลยในปี722ก่อนคริสตศักราชเนี่ยนะครับชาวต่างชาติก็ถูกบังคับให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในอาณาจักรเหนือบังคับการบังคับให้ย้ายถิ่นฐานเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่อัสซีเรียใช้เป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เฉลยเนี่ยปฏิวัติคนต่างชาติเหล่านี้นะส่วนหนึ่งก็เข้ามาอาศัยในอิสราเอลลงมาทางใต้ในยูรูซาเล็มคนอิสราเอลที่กลับมาเขาจะกลัวคนเหล่านั้นนะครับแต่ในขณะที่เขากลัวเนี่ยเขาไม่เราเห็นถึงสิ่งที่พวกเขาทำเขาสร้างแท่นบูชาก่อนเลยนะแล้วก็วางรากฐานพระวิหารทำไมเขาไม่ได้สร้างบ้านเพื่อที่จะเป็นที่ปกป้องชีวิตของเขาให้ปลอดภัยทำไมเขาไม่สร้างกำแพงเมืองซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในเวลานั้นที่ป้องกันเมืองป้องกันประเทศของเขาซึ่งมันเป็นเรื่องของการทหารแล้วก็การเมืองแต่ทำไมเขาสร้างแท่นบูชาก่อนเพื่อนนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะในขณะที่เรากลัวเราวัตถุสิ่งของมาเป็นกำแพงชีวิตของเราหรือว่าเราเข้าหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าเหมือนชาวอิสราเอลในขณะที่เรากลัวปัญหากลัวอุปสรรคแทนที่เราจะมองจ้องแต่ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นเรามาแสวงหาพระเจ้าหรือเปล่าอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าหรือเปล่าขอพระเจ้านำเรานะที่เราจะเห็นแบบอย่างในชีวิตของอิสราเอลนะการเริ่มต้นที่พระเจ้าก่อนนะอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ของเขาก็คือเป็นชาวอังกฤษชาวยุโรปกลุ่มหนึ่งที่อพยพไปที่ดินแดนอินเดียนแดงนะประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขาอพยพไปถึงเนี่ยขึ้นฝั่งแล้วสิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือสร้างโบสถ์ก่อนพอสร้างโบสถ์เสร็จแล้วเขาก็สร้างบ้านของเขาล้อมรอบโบสถ์และก่อนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้านี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและพระเจ้าก็อวยพรประเทศนี้กลายเป็นประเทศหนึ่งที่เติบโตเป็นชาติที่เป็นมหาอำนาจแล้วก็เป็นชาติที่มีพระเจ้าครอบครองแล้วก็นำพาเป็นชาติหนึ่งที่ส่งมิชชันนารีออกไปจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เขาทำฉะนั้นในพวกเราจะใช้แบบอย่างนี้เอาแบบอย่างนี้มาใช้ในชีวิตของเราเห็นไหมเรามาอ่านกันต่อนะข้อที่4นะและเขาถือเทศกาลอยู่เพิงตามที่บันทึกไว้และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวประจำวันตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดให้ทำในแต่ละวันต่อมาก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว1นิดถวายเครื่องบูชาในวันขึ้น1ค่ำและตามเทศกาลกำหนดทั้งหมดของพระยาเวและถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครของทุกคนแด่พระยาเวเขาเริ่มต้นถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระยาเวตั้งแต่วันแรกของเดือนที่7แต่เขายังไม่ได้วางรากฐานพระวิหารของพระยาเวพวกเขาจึงใช้เงิน
แก่ช่างสกัดหินและช่างไม้และมอบอาหารเครื่องดื่มและน้ำมันแก่คนไซดอนและคนไทระเพื่อให้นำไม้สนซีดามาจากเลบานอนในไปถึงทะเลถึงเมืองยะฟาตามที่พวกเขาได้รับอนุญาตมาจากไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียนะครับเราอ่านตรงนี้เราเห็นถึงเทศกาลอยู่เพิงนะพวกเขาจะระลึกถึงการ อพยพนะฮะอยู่ในเพิงใช้เวลา7วันในขณะนั้นเราก็เห็นภาพนะพวกเขาก็กำลังอพยพกลับมาเพราะคงจะสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆที่เป็นการถาวรเนี่ยยังไม่ได้เขาก็ใช้กันอยู่เพิงแล้วก็มีเทศกาลอยู่เพิงด้วยนะครับยังเป็นที่พักที่เพิงชั่วคราวแบบที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยทำเมื่อหลายปีก่อนขณะเดินทางผ่าน ขอไปผ่านถิ่นรกกันดารนะครับมายังดินแดนแห่งพระสัญญาเทศกาลนี้ย้ำเตือนประชากรของพระเจ้านะครับว่าพระองค์ทรงปกป้องดูแลเขาในขณะที่พวกเขาเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารพี่น้องเราก็ต้องระลึกถึงพระเจ้าว่าพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองดูแลเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อเราจะเจอกับการโจมตีแล้วก็เจอกับสงครามภัยพิบัติแต่พระเจ้าปกปักรักษาพิทักษ์ดูแลเรานั่นก็คือการอยู่เพิงเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เราไม่ได้ทำการอยู่เพิงเหมือนอย่างกับพวกเขาแต่ว่าในความเชื่อหรือในชีวิตวิถีชีวิตของเราเราเชื่อว่าพระเยซูพระเจ้าปกป้องชีวิตของเรานะครับในการเมื่อเราใช้ชีวิตเนี่ยพระเจ้าก็ปกปักรักษาพิทักษ์ดูแลเราพระธรรมของพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าชาวอิสราเอลบูรณะแท่นบูชาเกือบทันทีที่พวกเขามาถึงดินแดนนี้นะครับผู้คนเริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยการถวายเครื่องบูชาก่อนที่จะวางรากฐานพระวิหารสิกนะครับหลังจากตกเป็นเชลยหลายปีเนี่ยพวกเขาก็ได้รับบทเรียนถึงการที่พระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยการที่พระเจ้าปล่อยให้ไปอยู่ในการครอบครองอยู่ในการปกครองของชาติอื่นไปเป็นเชลยของชาติอื่นเขาได้รับบทเรียนดังนั้นเมื่อเขากลับมาเนี่ยเขาแสวงหาพระเจ้าทันทีเขากลับมาเนี่ยเขาเริ่มที่การนมัสการสรรเสริญพระเจ้าก่อนที่จะทำสิ่งใดพวกเขารู้แล้วว่าพระเจ้าจะไม่ทรงปกป้องคนที่ทอดทิ้งพระองค์ชาวบาบิโลนนำตัวพวกเขาไปขณะที่พวกเขายังแข็งแรงดีแต่ตอนนี้พวกเขามีจำนวนน้อยลงแล้วก็อ่อนแอแล้วก็ถูกศัตรูอบล้อมเนี่ยถึงเวลาแล้วที่พวกเขาต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อฟังพระเจ้าจากใจจริงนะไม่ใช่ตามธรรมเนียมปฏิบัติเท่านั้นแต่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยวิถีชีวิตจริงๆนะหากเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อเราต้องทำงานใหญ่ทำงานหนักทำงานยากเราต้องไม่ให้ความสำคัญกับนะวัตถุสิ่งของหรือความสามารถแต่เราจะต้องให้ความสำคัญกับการอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์เป็นอันดับแรกนะเครื่องบูชานี้เดิมก็กำหนดไว้ในบัญญัติของโมเสสเนาะในเวลานี้เราไม่ได้ใช้เครื่องบูชาสัตวบูชาเครื่องเผาบูชาแบบนี้แล้วเพราะพระเยซูคริสต์ได้ทำที่ไม้กางเขนเป็นที่เรียบร้อยและโดยพระเยซูคริสต์นั่นเองที่เป็นผู้ทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระฤทธิ์ของพระองค์แล้วเราจึงเข้ามาติดสนิทกับพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าเราไม่ต้องไปฆ่าแกะผ้าฆ่าแพะฆ่าแกะเป็นเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าต่อไปเพราะพระเยซูคริสต์ทำไว้แล้วเราจึงสามารถที่จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าได้ตลอดเวลาพี่น้องเราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกเมื่อทุกเวลาตามที่เราต้องการแล้วหรือยังในวันนี้นะครับเรามาอ่านกันต่อนะข้อที่8ถึงข้อที่13เนี่ยเป็นเรื่องของการวางรากฐานของพระวิหารนะครับในปีที่2ซึ่งเขามาถึงพระนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มในเดือนที่2เซรุบาเบลบุตรเจอันทีลและเชเยชูอาบุตรโยซาดักได้ทำการตั้งต้นพร้อมพี่น้องของเขาที่เหลืออยู่คือพวกปุโรหิตและชนเลวีและคนทั้งปวงซึ่งมาจากการเป็นเจ้าเลยยังเยรูซาเล็มเขาได้เลือกตั้งคนเลวีตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเพื่อให้ดูแลการงาน
ของพระนิเวศของพระยาเวลองทำไมพวกเขาสร้างวิหารของพระเจ้าก่อนที่จะสร้างกำแพงเมืองวิหารนั้นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแต่กำแพงนั้นก็เป็นเรื่องของการหารและก็การเมืองพระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องชนชาติของพระองค์ชาวยิวรู้ว่ากำแพงหินที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่อาจที่จะปกป้องพวกเขาได้ถ้าพระเจ้าไม่สถิตอยู่กับพวกเขากำแพงกี่ชั้นก็แล้วแต่แน่นหนาแข็งแรงแข็งแกร่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ด้วยกำแพงเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะต้านทานศัตรูที่โจมตีเราได้การจัดระเบียบชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดถ้าเราให้ความสำคัญกับการเข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าเป็นอันดับแรกพี่น้องครับไม่ว่าเราจะเจอกับสงครามฝ่ายวิญญาณเราจะเจอกับการโจมตีการทดลองการล่อลวงหนักแค่ไหนอะไรก็ตามเราก็ยังอยู่ในการพิทักษ์รักษาดูแลของพระเจ้าเรายังปลอดภัยอยู่เรายังก้าวเดินต่อไปได้ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะดูแลเราให้พระเจ้ามาก่อนเอเมนข้อที่9และเยชูอาได้ลุกขึ้นกับบุตรและพี่น้องของท่านคือคัดมีเอลและบุตรของเขาคือพงพันธ์โฮดาวิยาร่วมกันควบคุมคนงานในพระนิเวศของพระเจ้าคือบุตรเฮนาดัดพร้อมกับบุตรของญาติของเขาผู้เป็นคนเลวีและเมื่อช่างก่อสร้างได้วางรากฐานได้วางรากของพระวิหารของพระยาเวพวกปุโรหิตก็แต่งเครื่องยศออกมาพร้อมกับแตรและคนเลวีพงพันธ์ของอาซาฟพร้อมกับฉาบถวายสรรเสริญพระยาเวตามพระราชกำหนดของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลและพวกเขาร้องเพลงตอบกันสรรเสริญและขอบพระคุณแด่พระยาเวว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจต่ออิสราเอลและประชาชนทั้งปวงก็โห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อเขาสรรเสริญพระยาเวเพราะว่ารากฐานของพระนิเวศของพระยาเววางเสร็จแล้วน้องพวกเขาเฉลิมฉลองสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเขาวางรากฐานของพระนิเวศของพระเจ้านะเป็นนิเวศหลังที่สองที่พวกเขาได้สร้างแทนหลังเก่าที่ถูกทำลายไปนะทุกฝ่ายร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างรากฐานวิหารให้เสร็จนะครับแต่ไม่มีใครต้องการได้รับคำสรรเสริญที่ตัวเองทำงานหนักทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดพระเจ้าได้รับการยกย่องสรรเสริญทุกคนสรรเสริญพระเจ้าสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์ทุกสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าทุกอย่างมาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์ความสามารถพละกำลังหรือความเป็นผู้นำเราควรนมัสการสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโมทนาพระคุณของพระเจ้าที่เราทำงานของพระองค์สำเร็จไม่ใช่ด้วยกำลังรุนแรงความเป็นมนุษย์แต่ด้วยการทรงนำของพระเจ้าของเราข้อที่12แต่พวกปุโรหิตและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลหลายคนคือคนแก่ผู้ได้เห็นพระนิเวศหลังก่อนเมื่อเห็นรากฐานของพระนิเวศหลังนี้ได้วางแล้วจึงร้องไห้ด้วยเสียงดังแต่คนเป็นอันมากได้โห่ร้องด้วยความชื่นบานประชาชนจึงแยกไม่ออกระหว่างเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นบานและเสียงประชาชนร้องไห้เพราะประชาชนโห่ร้องเสียงดังมากและเสียงนั้นก็ได้ยินไปไกลมากนะเมื่อพวกเขาอพยพออกจากประเทศอิสราเอลเยรูซาเล็มมีผู้วโสผู้ที่มีอายุมากจำนวนไม่น้อยที่กลับมานะครับพวกเขายังจำพระนิเวศหลังแรกได้แต่เมื่อนิเวศหลังที่สองถูกวางรากลงไปพวกเขาก็รู้สึกว่ามันต่างกันนะครับเนื่องจากวิหารใหม่ถูกบูรณะขึ้นบนรากฐานของวิหารเดิมอาคารทั้งสองจึงมีขนาดไม่แตกต่างกันมากนักแต่วิหารเดิมนั้นประณีตแล้วก็หรูหรากว่ามากนะครับอีกทั้งอย่างรายล้อมด้วยอาคารหลายหลังและลานกว้างพระวิหารทั้งสองถูกสร้างขึ้นด้วยไม้สีดาจากต่างประเทศแต่ไม้ของโซโลมอนนั้นตกแต่ง
ประดับประดาด้วยทองแล้วก็อัญมณีล้ำค่าจำนวนมากพระวิหารของโซโลมอนใช้เวลาก่อสร้าง7ปีแต่ของเซรูบาเบลหรือในวิหารที่ชาวยิวที่ทำในพระธรรมที่เราอ่านเนี่ยใช้เวลา4ปีพระวิหารของโซโลมอนเป็นศูนย์กลางของเมืองที่กำลังเจริญก้าวหน้าแต่วิหารหลังที่2ห้อมล้อมด้วยซากปรักหักพังของเมืองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่คนที่เคยเห็นความหรูหราโออาแล้วก็ไล่ล้อมด้วยความเจริญก้าวหน้าของประเทศพอมาเห็นหลังที่2ไล่ล้อมด้วยซากปรักหักพังแล้วก็ความเสียหายเป็นเรื่องธรรมดาที่มีความรู้สึกนะเช่นนั้นที่แตกต่างกันลองเมื่อเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดรับใช้พระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่เรามองเห็นสิ่งดีเรามองเห็นสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องแล้วก็ต้องปรับปรุงแก้ไขดังนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่นะขอให้เป็นด้านที่ทำให้เราที่จะก้าวต่อไปที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าถ้าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมันดูไม่สมกับที่ควรจะเป็นเราจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการที่จะมีวิธีการในการที่จะปรับปรุงให้มันแก้ไขให้มันดีเหมือนอย่างที่ดีตามที่ควรจะเป็นเอเมนไหมครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้หัวข้อคือพร้อมที่จะรื้อฟื้นอยู่เสมอพวกเขากลับมาพร้อมที่จะรื้อฟื้นวิหารรื้อฟื้นการนมัสการพุทธแท่นบูชาเสมอในชีวิตของเรานะครับความพร้อมในการรื้อฟื้นในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะรื้อฟื้นการนมัสการในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรรื้อฟื้นแท่นบูชาชีวิตเป็นอย่างไรรื้อฟื้นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างไรแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะมีความพร้อมน้อยบางคนก็มีความพร้อมมากบางคนมีความพร้อมอยู่เสมอบางคนมีความพร้อมอยู่ทุกวันที่จะรื้อฟื้นชีวิตฝ่ายวิญญาณตั้งแต่เช้าก่อนที่จะทำสิ่งใดเข้ามารื้อฟื้นชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานร้องทูลด้วยการสรรเสริญพระเจ้าด้วยการเติมพลังจากพระเจ้าในทุกๆวันขอพระเจ้าเมตตาและขอพระเจ้านำเราที่เราจะพร้อมเสมอในการรื้อฟื้นชีวิตฝ่ายวิญญาณก่อนที่จะทำสิ่งใดก่อนที่จะทำงานทำภารกิจหนึ่งใดจะพร้อมในการรื้อฟื้นเสมอได้อย่างไรพี่น้องครับถ้าเราไม่มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เราจะไม่พร้อมที่จะรื้อฟื้นชีวิตฝ่ายวิญญาณเลยถ้าเราไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เข้มข้นเราจะมีความพร้อมในการรื้อฟื้นชีวิตฝ่ายวิญญาณน้อยมากดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีชีวิตใหม่เราจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเยซูคริสต์ครอบครองชีวิตของเราทั้งหมดไม่เพียงแค่บางส่วนบางด้านหรือบางเรื่องบางประการแต่ทั้งหมดในชีวิตของเราจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนแล้วก็นำพาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ขับเคลื่อนชีวิตของเราควบคุมนำชีวิตของเราพี่น้องเราพร้อมที่จะรื้อฟื้นเสมอเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราพร้อมที่จะปรับปรุงเราพร้อมที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าตลอดเวลาเอเมนไหมครับเราพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปอย่างต่อเนื่องชีวิตสูงขึ้นทางเดียวจะเป็นจริงในชีวิตของเราชีวิตพัฒนาเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่องจะเป็นจริงในชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราย้ำเราเสริมกำลังเราและข้อคิดคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือจะหนุนใจคนรอบข้างให้มารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องครับเราต้องการที่จะเห็นคนรอบข้างคนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราต้องการเห็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูแล้วอาจจะห่างเหินแล้วก็ออกห่างพระเจ้าลืมพระเจ้าหันหลังให้พระเจ้าเราต้องการให้พวกเขารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราต้องการเห็นผู้เชื่อเห็นพี่น้องของเรารับการรื้อฟื้นทุกวันทุกเช้าเพื่อที่จะมีพลังเรี่ยวแรงเพื่อที่จะมีชีวิตที่เข้มข้นในไฟจิตวิญญาณเอเมนไหมครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอย่างที่เราจะทำจะช่วยหรือจะให้คนนู้นคนนี้มารื้อฟื้นชีวิตกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทำได้ในเวลานี้เหลือคือชีวิตของเราเองที่พระเจ้าให้กับเรา
ที่เราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำที่จะพร้อมในการรื้อฟื้นอยู่เสมอตลอดเวลาเมื่อชีวิตของเรารื้อฟื้นอยู่เสมอชีวิตของเราไปต่อชีวิตของเราถูกขับเคลื่อนไปคนรอบข้างเห็นวันหนึ่งเขาก็จะเปิดใจมาเชื่อในพระเจ้าให้พระเจ้ารื้อฟื้นชีวิตให้พระเจ้านำพาแล้วเขาก็จะรื้อฟื้นชีวิตได้ตลอดเวลาเอเมนไหมครับเราใช้เวลานี้ที่ฐานของพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามอะไรพระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ขอให้การรื้อฟื้นชีวิตทุกๆด้านจะถูกรื้อฟื้นเสมอตลอดเวลาเพื่อชีวิตของเราจะมีสิ่งใหม่ทุกๆวันจะถูกเติมเต็มแล้วก็สร้างให้เติบโตขึ้นทุกๆวันพระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าอวยพรนะครับใครที่นำข้าไป